ับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางกล่องเคเบิลกล่องดาวเทียมกล่อง IPTV รวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียนะครับ YouTube Live Facebook Live แล้วก็ทางทุกท่านที่รับชมรายการย้อนหลังในทุกช่องทางด้วยนะครับค่ะเช้าวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนประจำของเราทุกท่านที่ส่งข้อความสวัสดียามเช้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับใช่ค่ะน้องบอกว่าชอบเราอ่านข่าวบันเทิงอ๋อชอบเราอ่านข่าววงการบันเทิงอ๋ออ๋อเราเริ่มอ่านไปแล้วเหรอยังนะไม่เราแค่เกริ่นเดี๋ยวรอดูนะหาข่าวสนุกกว่านี้ค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับทักทายทุกท่านนะคะคุณบริบูรณ์ไหมบอกว่าคนบุรีรัมย์คงไม่ภูมิใจที่นักการเมืองไปแย่งวัคซีนจังหวัดอื่นมาให้ไม่รู้จะว่าไงนะเรื่องนี้เราบ่นก่อนที่จะฉีดอีกอะแล้วเขาก็ผมว่าหลายคนก็ทักท้วงอ่ะแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาจะฟ้องไหมอ่ะกลัวเขาฟ้องไหมไม่หรอกเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงเขาฟ้องไปหลายคนแล้วนะฉันไม่อยากขึ้นศาลช่วงโควิดนะฉันบอกเลยครับนะคะเอาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะพี่ใจทิพย์บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่จากที่โอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีโฆษณาขึ้นมาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงพรุ่งนี้เช้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อุบลเตรียมต้อนรับผู้ติดเชื้อที่สถานีรถไฟครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยพอจะหาที่ในการที่จะเข้ารักษาตัวได้อะต่อให้อยู่แบบร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอะยังไงก็ต้องไปในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วนะคะแม้กระทั่งเป็นโรงพยาบาลสนามก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผู้ป่วยอยู่จะขอไปภูมิลำเนาเดิมของตัวเองบางทียังไม่ได้เลยค่ะอาจจะดูว่าที่ไหนว่างแล้วส่งรถไปรับได้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีนั้นนะคะมีคุณผู้ชมของเราท่านหนึ่งแจ้งว่าเอ๊ะมีการฉีดเข็ม3ให้กับเจ้าหน้าที่บางฝ่ายที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยหรืออันนี้ข้อมูลไม่ยืนยันนะครับผมขออนุญาตเอาออกไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นข่าวลักษณะแบบนี้นะขอให้เป็นแบบข่าวชัดเจนมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพราะว่าเห็นอาจารย์วรัตน์เพิ่งลงไปว่ามีข่าวว่าลูกพี่พาไปฉีดไฟเซอร์แล้วก็เขียนชื่อโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเลยอะค่ะปรากฏว่าพอไปดูจริงๆเราไม่ได้ไปที่นั่นไปที่สถานีกลางบางซื่อด้วยซ้ำแล้วก็ฉีดแอสตราเซเนกามาแต่นั่นคือส่งเรื่องไปที่ปท.เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณเอามาบิดเบือนได้ยังไงโรงพยาบาลก็เสียหายด้วยนะคะพาไปดูเรื่องของการชี้แจงกรณีวัคซีนแอสตราเซเนกากันสักหน่อยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของทางคุณอนุทินชัยวรกูลกับสื่อสำนักข่าวอิสรานะชี้แจงเรื่องของกรณีจดหมายของทางแอสตราเซเนกาที่อธิบายบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตอนแรกจองไปแค่3ล้านใช่ไหมแล้วต่อมาเป็น10ล้านระยะเวลาที่ส่งข้อมูลเข้าไปกับทางแอสตราเนี่ยมันล่าช้าเกินไปหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับคุณอนุทินบอกว่ากรณีของการพูดคุยกับทางแอสตราเซเนกาเนี่ยที่ทางแอสตราเซเนกาทำจดหมายออกมาบอกว่ารัฐบาลไทยทำเรื่องเข้าไปในเดือนมกราคม26ล้านโดสและอีกรอบหนึ่งคือพฤษภาคม64เพิ่มเติมอีก35ล้านโดสเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วเราค่อนข้างขยับช้ากว่าที่อื่นจริงหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ไม่ได้เป็นจดหมายทางการเป็นจดหมายแสดงความคิดเห็นของทางผู้บริหารแอสตราเซเนกาส่งมาชี้แจงกับประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณที่ไทยสนับสนุนให้เขาตั้งโรงงานการผลิตวางสายการผลิตได้และเขาก็สามารถจัดส่งวัคซีนให้คนไทยได้ตามกำหนดในเรื่องของตารางคุณอนุทินใช้คำว่าที่เขาบอกว่ามกราคม64แล้วก็พฤษภาคม64อันนี้เป็นวันที่ทางบริษัทเขาลงบันทึกในสารระบบแต่จริงๆรัฐบาลไทยลงนามเอกสารไปตั้งแต่ต้น27พฤศจิกายนปีที่แล้วมีท่านนายกเป็นประธานมีข่าวออกเรียบร้อยด้านหลังเนี่ยทางประธานแอสตราเซเนกาของอังกฤษเองก็ร่วมลงนามแต่เพราะมันเป็นการลงนามแบบออนไลน์ในงานเอกสารมีการส่งไปส่งกลับใช้เวลาอีก2เดือนกว่าถึงจะส่งกลับมาที่บ้านเราก็เลยทำให้ในระบบของเขาเนี่ยลงไว้ว่าเป็นมกราคม64แต่ว่าเราคอนเฟิร์มออเดอร์ไปตั้งแต่27พฤศจิกายน63แล้วเช่นเดียวกันล็อตที่2ที่เราขอไปเพิ่มอีก35ล้านโดสที่ทางเขาแจ้งว่ามีการลงบันทึกไว้พฤษภาคม64ตัวเอกสารเราจัดส่งไปตั้งแต่มีนาคม64ล่วงหน้าก่อนหน้านั้น2เดือนแต่ทั้งหมดเป็นกระบวนการของเขาที่ลงในสารระบบตรงนี้ถือว่าตรงนี้คือคำถามว่าแอสตราเซเนกาบันทึกแบบนี้ถ้าผมเป็นคนทำตารางกระทรวงสาธารณสุขทำอีกแบบนึงเราก็ต้องยืนยันว่าเราสั่งไปตั้งแต่พฤศจิกายน63แล้วก็มีนาคม64ส่วนที่บอกว่าทีมของรัฐมนตรีที่ไปเจรจาอ้างว่าเราต้องการแค่3ล้านโดสต่อเดือนเท่านั้นในตอนแรกเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเนื้อหาในจดหมายที่อ้างว่าไทยเป็นการอ้างว่าประเทศไทยมีความสามารถในการฉีดได้เดือนละ3ล้านเขาส่งมาให้6ล้านเท่ากับว่าเป็นการทำการตลาดว่าบลัฟกันว่าเขาส่งให้เรามากกว่าที่เราต้องการซะอีกนะเรื่องนี้เนี่ยตนโทรศัพท์ไปพูดคุยกับ Country Manager ของเขาแล้วว่า
ไม่เคยมีการพูดถึงในการเจรจานะว่าต้องการ3ล้านโดสเขาก็บอกว่าเขาโน้ตเอาไว้ตั้งแต่ต้นผมก็เลยบอกว่าโน้ตแบบนั้นไม่ได้เพราะการเจรจากันครั้งแรก7กันยายน63เป็นการพบกันระหว่างผู้บริหารแอสตราเซเนกากับทางกระทรวงยังไม่ได้เริ่มต้นวางเรื่องของระบบระเบียบอะไรทั้งสิ้นแค่ทำความรู้จักกันและยังไม่รู้ว่าจะมีการทำสัญญาใดๆในลักษณะแบบไหนทำไมถึงเขียนมาแบบนี้ถ้าในจดหมายที่ผมตอบไปว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระเพราะว่าสาระสำคัญที่ตอบกลับมามีประโยคนึงคือเขาบอกว่าเขาคิดว่าจะจัดส่งให้ไทย 5-6 ล้านโดสต่อเดือนซึ่งเราตอบกลับไปอย่างเป็นทางการว่าไทยต้องการ10ล้านโดสต่อเดือนนั่นคือสาระที่ตอบกลับไปอย่างเป็นทางการฉะนั้นตรง3ล้านโดสนี้ไม่มีเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือส่วนหนึ่งของการเจรจาใดๆทั้งสิ้นส่วนฐานคิดการฉีดวัคซีน10ล้านโดสมาอย่างไรและในความเป็นจริงจะทำได้แค่ไหนแผนทั้งหมดมาจากกรมควบคุมโรคก่อนจะมีโควิดกรมควบคุมโรคมีการฉีดวัคซีนปีละประมาณ8ล้านโดสอันนี้คือต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนในโรคทั่วไปจริงๆเขาบอกว่าประมาณเดือนละ 5-6 ล้านโดสเขาก็นับรวมจำนวนประชากรนับความเร่งด่วนสถานการณ์แล้วก็ให้ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคไประดมทุกอย่างมาให้มากที่สุดผมก็บอกว่าเขาก็บอกมาว่าน่าจะได้เต็มที่8ล้านโดสทางกระทรวงก็ยืนยันกลับไปว่าไม่ได้8ล้านโดสไม่พออย่างไรก็ตามต้องทำตามแผนให้ได้เดือนละ10ล้านโดสถึงจะเอาอยู่ต่อข้อถามที่ว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะฉีดได้ถึง100ล้านโดสตามเป้าหรือไม่คุณอนุทินยืนยันว่าตอนนี้เราฉีดได้ประมาณเดือนละ10ล้านโดสตามเป้าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนับไปอีกประมาณ 5-6 เดือนก็ 50-60 ล้านโดสจำนวนวัคซีนที่เข้ามาแต่ละเดือนประมาณ 10-12 ล้านโดสมิถุนา64มีวัคซีนเข้ามาใกล้10ล้านโดสกรกฎาคม64เข้ามาอีกทั้งหมดประมาณ 10-12 ล้านโดสช่วงปลายปีเรามีไฟเซอร์เข้ามาอีก20ล้านโดสแล้วก็มีระบบอื่นๆอีกส่วนทางแอสตราเซเนกาหลังจากที่รับจดหมายผมไปอันนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าเขายังไม่ได้ตอบกลับมาอย่างเป็นทางการแต่เขามีการชี้แจงมาในไลน์ส่วนตัวของผมแล้วก็ไลน์ของอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วว่าจะพยายามไปดูฐานการผลิตอื่นๆว่าจะสามารถจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประเทศไทยได้แค่ไหนอย่างไรส่วนกรณีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายว่าทำไมเราไม่ใช้พรบความมั่นคงทางวัคซีนสั่งห้ามส่งออกคุณอนุทินบอกว่าเราต้องดูตามสถานการณ์ดูว่าเขามีความบกพร่องหรือตั้งใจที่จะไม่ส่งกลั่นแกล้งอะไรเราหรือไม่ผ่านมา2เดือนแอสตราเซเนกายังเดินหน้าตามข้อตกลงภายใต้ขอบเขตสัญญาจัดซื้อจัดหาทุกประการการบังคับมาตรการต่างๆมันง่ายหนังสือฉบับเดียวก็มีผลแต่ถามว่าโรงงานที่เขามาผลิตวัคซีนในประเทศไทยเป็นโรงงานของเราเป็นของคนไทยเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในระยะยาวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรักษาความเชื่อมั่นของเขาไปบีบเขามากไม่ได้ถ้าไปบีบมากประเทศอื่นบีบด้วยสุดท้ายเขายกเลิกสัญญาแล้วเราจะทำอย่างไรทุกอย่างมีเหตุและผลยังไม่นับรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพราะทุกประเทศในภูมิภาคนี้ต้องการวัคซีนโควิดและเน้นย้ำว่าเป็นวัคซีนผลิตจากประเทศไทยเพราะทุกคนมีการระบาดของเชื้อเป็นอย่างมากเหมือนกันหมดถ้าเราไปบล็อกเราเขาก็จะมากดดันไทยทันทีในหลายๆเรื่องทุกวันนี้กรมควบคุมโรคบอกแล้วว่าฉีดได้เดือนละ10ล้านโดสแล้วก็หาได้ใกล้เคียงกันคือหายี่ห้ออื่นมาเสริมด้วยวัคซีนเข้ามามันก็แมชกันพอดีเอามามากกว่านี้ก็อาจจะฉีดไม่ไหวเอามาดองเก็บไว้ก็ไม่ดีครับอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามของใครหลายคนได้นะว่าอะไรอย่างไรสำหรับแอสตราเซเนกามันยาวอ่ะที่เก็บฟังเอาที่สบายใจแล้วกันต่อทำไมล่ะเดี๋ยวก็ต้องไปอธิบายโมเดอร์นาทำไมล่ะคือหลายคนน่ะมันมีข้อมูลมันมีข่าวเก่าก็ไม่ค้นกันไงมันมีอะไรที่ครอบเอาไว้คุณโก้อะไรที่ครอบเอาไว้มันจะอยู่นอกเหนือข้อมูลข้อเท็จจริงนั่นก็คือใจอคติของคุณดิฉันกล้าพูดแบบนี้ได้เลยคุณโก้เพราะว่าอะไรต่อให้อธิบายยังไงก็ตามเขาก็จะไม่เชื่อเขาก็จะไม่ไว้ใจเขาก็จะบอกว่าไม่ข้อมูลที่คุณพูดน่ะมันไม่จริงมันไม่ถูกมาดูเรื่องนี้กันแล้วกันเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาสภากาชาดไทยอธิบายมา2รอบก็ไม่เชื่อสภากาชาดไทยวันนี้พาไปดูเลยค่ะบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ถูกต้องเรียบร้อยในประเทศไทยในการนำเข้าโมเดอร์นาก็คือบริษัทสลิกฟาร์มาจำกัดส่งหนังสือเลยค่ะก็คือคงจะตอบคำถามด้วยเพราะว่ามันมีข่าวไปปั่นว่าอย่าให้ไปตัดล็อต5ล้านโดสมามันทำเป็นกระบวนการคุณโก้เพราะว่าพอมีข่าวว่าสภากาชาดเนี่ยไปดีลวัคซีนมาได้ผ่านทางองค์การเภสัชกรรม1ล้านโดสมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งใช้คำนี้เลยก็แล้วกันที่ภาคเหนือก็มีหรือว่าหลายๆที่ก็มีนะคะ
ไปบอกว่าวัคซีนที่คุณจองไว้ไม่พอนะเพราะว่ามีกรณีที่ว่ามีองค์กรหนึ่งหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาไปตัดล็อตวัคซีนมาไปกล่าวหาอย่างนี้เลยนะคะดิฉันเนี่ยแนะนำให้สภากาชาดไทยฟ้องค่ะให้ฟ้องไปเลยก็มีคนไม่เชื่อบางคนเป็นสื่อมวลชนด้วยแต่โพสต์ส่วนตัวคุณโก้ว่ามีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไปตัดล็อตไอ้5ล้านโดสที่ประชาชนไปเสียเงินจองเอาไว้แล้วมาให้กาชาดแบบนี้ไม่ได้คือเรื่องมันไปถึงขนาดนั้นแล้วจนกระทั่งล่าสุดค่ะสลิกฟาร์มาส่งหนังสือมาถึงสภากาชาดไทยลงนามวันที่18กรกฎาคมเรื่องแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19ของโมเดอร์นาของสภากาชาดไทยค่ะระบุว่าชัดเจนว่ากาชาดเนี่ยเขาติดต่อไปตั้งแต่เมื่อเมษายนที่ผ่านมาขอจองโมเดอร์นา1ล้านโดสแล้วก็จะเริ่มส่งภายในไตรมาสที่4ของปี64ตอนแรกเนี่ยกาชาดทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัทแต่ทีนี้ทางบริษัทยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับทางสภากาชาดไทยได้สำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้จำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมดังนั้นทางบริษัทจึงได้แจ้งให้ทางองค์การเภสัชกรรมทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าวัคซีน1ล้านโดสในปี64จะเป็นของสภากาชาดไทยสำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยเขาใช้คำว่าคือสภากาชาดไทยจองก่อนคุณดูศัพท์ที่เขาใช้นะคะส่วนอีก5ล้านโดสที่คุณจะสั่งเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยเนี่ยนะจะส่งมอบโน่นนะคะต้นปี65จะเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมหรือว่า VOC อ่ะนะคะทางบริษัทมีการประสานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและการพิจารณาข้อสัญญาตามลำดับต่อไปจะเป็นการสั่งซื้อตรงทางบริษัทโดยไม่ต้องผ่านทางองค์การเภสัชกรรมแล้วนะคะแล้วเขาก็ลงท้ายว่าทางบริษัทเองมุ่งมั่นจะจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันอะไรก็ว่าไปนะคะครับผมอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ไล่เรียงเผื่อใครไม่ได้ติดตามสถานการณ์แต่ต้นแล้วจะงงค่ะคือโมเดอร์นาปีนี้เนี่ยต้องสั่งผ่านองค์การเภสัชถูกต้องคุยกับซิลิคฟาร์มาซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะสั่งวัคซีนโมเดอร์นาก็ต้องแจ้งไปที่องค์การเภสัชค่ะสภากาชาดไทยจะสั่งโมเดอร์นาก็ต้องแจ้งไปที่องค์การเภสัชอันนี้คือของปีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากาชาดเคยดีลตรงแล้วเขาบอกไม่ได้ถ้าปีนี้ยังไม่ทันถ้าเป็นปีนี้ได้คุณต้องไปดีลกับทางองค์การเภสัชกรรมเพราะฉะนั้นพอองค์การเภสัชไปดีลกับซิลิคฟาร์มาได้มา5ล้านโดสอันนี้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน5ล้านโดสอันนี้คือเขาสั่งรวมทั้งหมดแล้วเขาก็นำมาแจกจ่ายคนที่ติดต่อไปที่องค์การเภสัชมีใครบ้างล่ะมีกาชาดตัดล็อตไปส่วนหนึ่งมีโรงพยาบาลรามาตัดล็อตไปส่วนหนึ่งและที่เหลือถึงจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีนี้โรงพยาบาลเอกชนเขาก็ไปคุยกันในสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าเอ้ยถ้าวัคซีนมันไม่ได้ตามที่ต้องการซึ่งยังไงมันก็ไม่พอเพราะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองไป 9.2 ล้านโดสได้มาเต็มที่5ล้านแล้วต้องไปแบ่งหน่วยงานอื่นอีกเพราะอย่างที่บอกว่าองค์การเภสัชสั่งไปรวมกัน5ล้านเพราะฉะนั้นยังไงองค์การเอกชนก็ไม่ได้ตามที่สั่งจองเข้าไปเขาก็ไปคุยกันว่าถ้างั้น277โรงพยาบาลเอาไปก่อนแห่งละหมื่นโดสเพราะว่าโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเอาไปให้เท่ากันก่อนหมื่นโดสเหลือเท่าไหร่ค่อยกระจายไปในกลุ่มที่สั่งจองมาเยอะๆปัญหาคืออะไรโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไปเปิดจองกันหลักแสนหลักล้านโดสแล้วเก็บเงินเรียบร้อยแล้วด้วยคำถามคือแล้วศักยภาพคุณทำได้หรอฉีดล้านโดสอ่ะก็นี่ไงไปเปิดจองกันก่อนไปรับเงินเข้ามาก่อนพอถึงเวลาคุณประเมินแล้ววัคซีนมาช้าเดี๋ยวคนจะด่าคุณก็คืนเงินเข้าไปคนไม่เข้าใจคนก็ไปด่ากาชาดไปด่าองค์การเภสัชเอาที่สบายใจแล้วข่าวที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขาชี้แจงไปตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะผมค้นข่าวเก่าเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะอ่านกันไปว่าเขาบอกแล้วว่าได้แค่ทีละหมื่นโดสนะแล้วส่วนที่เหลือค่อยมาเกลี่ยกันอีกทีสำหรับคนที่จองเยอะๆคุณจำได้ไหมตอนแรกอะโรงพยาบาลเอกชนเองคือโรงพยาบาลเอกชนเองอะยังไม่รู้จำนวนว่าเท่าไหร่ยังไม่เอาเงินไปวางด้วยซ้ำใช่พอมันมีข่าวถึงได้มีภาพออกมามีขยายเวลาด้วยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตอนแรกเขาจะสรุปกัน20มิถุนาแล้วสรุปไม่ทันขยายมาเป็นต้นกรกฎาคมระหว่างนั้นก็มีดราม่าว่าองค์การเภสัชทำเรื่องช้าผมบอกใจเย็นก่อนมันคนละส่วนกันโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ส่งจำนวนทั้งหมดเลยว่าจะให้เอาเท่าไหร่ถูกต้องอะไรแบบนี้ไอ้ตอนระหว่างที่บอกยังไม่ส่งจำนวนเท่าไหร่แล้วนะคุณเก็บเงินไปแล้วนะใช่แล้วเก็บ 1,900 ด้วยเพราะว่ารุ่นพี่ดิฉันจองมาเอง2เข็ม 3,800 แรกๆเลยค่ะที่มีข่าวมาว่านั่นไหมแล้วคุณต้องเห็นความพยายามของคนนะมีลิงก์ไหมขอลิงก์ไปจองหน่อยขอลิงก์ไปจองหน่อยไอ้เราจะบอกว่าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวก็ไม่กล้าน้ำกำลังเชี่ยวบอกเอาก็แล้วแต่ตามสะดวกกันไปเลย
แถมให้อีกเรื่องนึงเหมือนวัคซีนบูสเตอร์เนี่ยตอนแรกบอกจะให้บุคลากรทางการแพทย์ 700,000 โดสอันนี้คือไฟเซอร์ที่จะเข้ามาปลายเดือนนี้ทำไมตอนนี้ลดเหลือ 500,000 ค่ะไม่ใช่นะเมื่อวานนี้สาธารณสุขบอกว่าเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 500,000 ค่ะหมายความว่ามากกว่า 500,000 ได้ค่ะถามว่าทำไมไม่มีตัวเลขเคาะออกมาเลยว่าจะกันไว้ให้บุคลากรสาธารณสุขเท่าไหร่ค่ะเพราะเขาบูสต์ AstraZeneca ไปบางส่วนแล้วไม่ใช่ว่าทั้ง 700,000 คนเขาจะฉีดบูสต์เป็นไฟเซอร์ทั้งหมดนี่เขาไม่แน่ใจว่าเขาถามความสมัครใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นมีเพื่อนที่ท่านที่เป็นคุณหมอด่านหน้าเนี่ยคุณหมอก็ลงเอาไว้ว่าแบบลองฟาวเสียงว่าเราจะฉีดอะไรยังไงก่อนดีมีบางคนไม่รออันนี้ที่ผมคุยมานะใช่ๆเหมือนกันบางคนรออันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็ไปดราม่าว่ารีบฉีดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนตัดหน้าหรือไม่แต่ก็เข้าใจได้ก็ฉีดไปเถอะถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงฉีดอะค่ะเป็นคุณหมอฉีดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่อยากรอเพราะไม่รู้ว่าจะมาอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองว่าถ้าเป็นไฟเซอร์มาจริงๆแล้วเขาอยากจะให้ฉีดเด็กฉีดใครที่แบบอีกกลุ่มนึงอะค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กเองตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยมันควรจะมีอะไรป้องกันไหมแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ฉีด mRNA ไงเขาก็ฉีดไวรัสเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเขาให้จำนวนเป๊ะๆไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยจะเอาเท่าไหร่อย่างไรแต่เขาตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้วหน่วยงานก็คือต้นสังกัดโรงพยาบาลต่างๆก็แจ้งเรื่องเข้ามาละกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆหายไปเลย 200,000 โดสไม่ใช่ใจเย็นๆนิดนึงค่ะนะทีนี้มาดูเรื่องของไทยร่วมใจกันบ้างนะคะมาเช็คคิวกันหน่อยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีการชี้แจงนะคะเรื่องของวัคซีนไทยร่วมใจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีด5จุดด้วยกันแต่ว่าเวลายังคงเดิมนะคะถ้าเกิดคุณอยู่สถานที่ดังต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดคุณลงทะเบียนไว้ที่จุดฉีด The Street ใช่ไหมคะให้คุณไปฉีดที่ FCB สำนักงานใหญ่ค่ะก็ยังไม่ไกลมากนะ1ถนนเขาเรียกถนนเส้นเดียวกันตรงไปได้2คือถ้าเกิดคุณลงทะเบียนเอาไว้ที่ธัญพาร์คให้ย้ายไปฉีดที่ SCB สำนักงานใหญ่คุณก็เริ่มไกล นี่ต้องตะโกนเสียงดังว่าจะตะโกนทำไมคุณมันอยู่คนละฝั่งกันเลยอ่ะอ๋อ3ถ้าคุณลงไว้ที่ภารกรให้ย้ายไปที่ SCB สำนักงานใหญ่เช่นเดียวกัน4ถ้าเกิดคุณลงไว้ที่จุดฉีดโลตัสปินบุรีให้ย้ายไปที่เดอะมอลล์บางกะปิและ5ใครที่ลงทะเบียนไว้ที่จุดฉีดบิ๊กซีร่มเกล้าให้คุณย้ายไปที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังนะคะและระบบจะแสดงผลนัดใหม่ตั้งแต่26กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของคิวฉีดวัคซีนที่คุณลงทะเบียนไว้24-30มิถุนายนนะคะถ้าคุณลงเอาไว้พฤหัสที่24และศุกร์ที่25มิถุนายนของคุณได้คิวฉีดคืออังคาร23กรกฎาคมค่ะคิวเดิม26 27มิถุนาให้ฉีดวันพุธที่28กรกฎาคมนะก็คือนี่แหละวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้28มิถุนาและ29มิถุนาให้ไปฉีดพฤหัสที่29กรกฎาคมและใครที่ลงทะเบียนไว้เมื่อ30มิถุนายนให้ไปฉีดวันศุกร์ที่30กรกฎาคมนะคะถ้าสมมุติว่าเดิมคิวคุณฉีดวันศุกร์ที่30มิถุนายนขออภัยวันพุธที่30มิถุนายนแล้วคุณลงไว้ที่ The Street รัชดาเนี่ยให้คุณย้ายมาฉีดวันศุกร์ที่30กรกฎาคมแต่คุณต้องไปจุดฉีดที่ SCB สำนักงานใหญ่นะคะครับส่วนเรื่องของชิโนฟาร์มนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเข้ามาบ้านเราอีกล็อตนึง1ล้านโดสนะพร้อมกันนี้ทางคุณหมอนิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเดี๋ยวจะให้จองวัคซีนกันอีกรอบนึงแต่เน้นย้ำสำหรับรอบนี้เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรกสำเร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้จองวัคซีนมีอยู่เกือบ 49,000 คนจะเปิดให้จองวัคซีนกันอีกรอบพรุ่งนี้นะครับอังคารที่27กรกฎาคม 10:10 นจนถึง28กรกฎาคม 18:00 นผ่าน2ช่องทางเหมือนเดิมก็คือทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน CRA SinOff นะครับก็เป็นช่องทางเดิมนั่นแหละแต่เน้นย้ำเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้ว 48,000 กว่าคนแต่ยังไม่ได้จองวัคซีนนะสำหรับกลุ่มนี้จะเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลที่โคกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ตั้งแต่6ถึง15สิงหาคมและเมื่อทำการจองเรียบร้อยจะต้องโอนเงินภายในวันที่29กรกฎาคมมิฉะนั้นระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนนะครับ
อัตราค่าวัคซีนชิโนฟาร์ม2โดสต่อคนคือ 1,554 บาทโดสละ777บาททุก2โดสทางราชวิทยาลัยจะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสนะครับลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการรับรองภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณีครับค่ะอ่ะทีนี้มาดูประเด็นดราม่าใช้คำว่าดราม่าก็แล้วกันนะคะหลังจากมีกรณีของนักร้องสาวน้องมิลลินะคะต้องบอกก่อนว่ากรณีมิลลิเนี่ยเขาไม่ได้เอาผิดเพราะออกมา call outเขามีการเอาผิดเพราะว่าน้องใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นคำหยาบคายก็เสียค่าปรับยอมรับกันไป 2,000 แต่ทีนี้ยังมีอีก2คนที่โดนด้วยก็คือผู้กำกับยุทธเลิศพี่ต้อมยุทธเลิศนะคะอีกคนนึงก็คือคุณน้ำมิสแกรนดิฉันจำชื่อจริงไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันมีปมประเด็นที่ตำรวจออกมาบอกว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการ call out ของดาราเรื่องนี้พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกนะคะพูดถึงกรณีนักร้องดาราคนมีชื่อเสียงออกมา call out บอกว่าฝ่ายกฎหมายบชน.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบนะคะว่าคำพูดใดที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบ้างโอเคตำรวจใช้คำนี้นะต้องดูว่าอันไหนผิดกฎหมายบ้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าข้อความเนี่ยที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนรายชื่อจะพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าพบว่าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีส่วนแรปเปอร์สาวน้องมิลลิเนี่ยตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เอาผิดเรื่องของการ call out นะคะมีประเด็นคำถามว่าทำไมเล็งเอาผิดดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงในเมื่อมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอันนี้สื่อถามเหรอหรือว่ายังไงอ่ะตำรวจอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการแสดงความเห็นภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้ประชาชนทุกคนทำได้หมดเลยแต่สิทธิ์ต้องอยู่ในขอบเขตไม่กระทบกับความมั่นคงของรัฐไม่เกิดความไม่สงบวุ่นวายในบ้านในเมืองไม่ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีและที่สำคัญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะถ้าพูดโดยเจตนาสุจริตก็ไม่ผิดแต่ถ้าพูดแล้วมันมีผลกระทบทำให้บุคคลอื่นเสียหายเนี่ยก็ผิดนะคะทีนี้กรณีสังคมเกิดความสงสัยข้อความที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะคำว่าวัคซีนไร้ประสิทธิภาพเพราะมองว่าเป็นข้อมูลเท็จที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เขาใช้คำว่าเป็นข้อเท็จจริงที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะเรื่องนี้รองปิยะบอกว่าอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสมมตินะมีคนกล่าวหาว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณไปซื้อกล้องไม่มีคุณภาพราคาก็แพงเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยตั้งใจจะเอาเงินทอนที่เหลือใช่ไหมคุณโก้ถ้าเกิดมีใครมาว่าเราแบบนี้เนี่ยเราเสียหายนะถ้าเราไม่ได้ทำจริงถูกไหมเราก็ต้องฟ้องกลับไปซึ่งโฆษกบอกว่ามองว่าเกิดความเสียหายแล้วมันมีรายละเอียดต้องดูปริบทนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งไอ้เรื่องต่างๆตรงนี้มีพยานหลักฐานชัดแล้วส่วนเนื้อหาถ้าต้นทางผิดคนโพสต์หรือคนแชร์ต่อก็ผิดด้วยถ้าการกล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นหรือดูหมิ่นโดยการโฆษณาถ้าอีกระดับหนึ่งจะเป็นฐานหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกระดับหนึ่งจะเป็นความผิดฐานนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือมันจะมีความผิดแยกย่อยกันไปนะคะก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยมีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คณะเดียวกับที่รัฐบาลจัดตั้งมาอย่างแน่นอนครับผมแยกให้แบบนี้จะได้ไม่งงดูหมิ่นหรือว่าดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเนี่ยอันนี้เบาคือไปตะโกนด่าหยาบคายกันหรือว่าโพสต์ข้อความด่าหยาบคายอันนี้พี่น้องมิลิโดนถ้าขยับขั้นเอกขั้นคือหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะเป็นลักษณะของไปกล่าวว่าจะเสียหายด้วยข้อความอันเป็นเท็จให้เขาเสียหายอันนี้จะเข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วอันนี้คือจะระบุขอโทษนะคะจะระบุตัวตนไปเลยเช่นคุณโก้คุณซื้อวัคซีนแพงเพราะคุณจะเอาเงินทอนเข้ากระเป๋าให้ครอบครัวคุณใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วอันนี้จะไปพ่วงกับอันที่สามด้วยก็คือถ้าข้อความเป็นเท็จคุณมีความผิดเสี่ยงพรบคอมด้วยถ้าเป็นการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ้าเกิดแชร์ต่อไปก็ต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเห็นหลายเพจหลายคนมาแนะนำแล้วข้อเอาอย่างไรไม่ให้โดนคดีวิจารณ์อย่างไรให้อยู่ในลิมิตที่เหมาะสมคือตำหนิได้โทษได้ว่าได้พวกผมก็โพสต์กันบ่อยๆแต่มันต้องอยู่บนระดับที่ภายใต้กฎหมายอ่ะอยู่ภายใต้ข้ออันดับแรกอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงก่อนถ้าจะริจะคอเอาแล้วคอเอาข้อความเป็นเท็จอ่ะเช่นแล้วก็ขอเอาได้ข้อความหยาบคายเนี่ยถ้าเขาจะเอาผิดก็เอาได้อ่ะเช่นประจำเดือนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเลือกไม่ได้นะคะหลายๆประเทศให้ผ้าอนามัยฟรีกันแล้วค่ะเขาไปถึงไหนกันแล้วงงมากไม่อายบ้างหรอแฮชแท็กผ้าอนามัยไม่มีภาษี
อันเนี้ยข้อความส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันจะไปติดที่แฮชแท็กนั่นแหละแล้วมีปัญหาด้วยเพราะว่ามันก็มีหลายมันก็ยกตัวอย่างมาได้ไหมว่าไอ้หลายประเทศผ้าอนามัยฟรีคืออะไรอันนี้ที่ผมเห็นข้อมูลอย่างเช่นที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีบางส่วนบริจาคอันนี้เข้าใจได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกที่หลายคนต้องมาขอโทษก็คือกรณีภาษีผ้าอนามัยถูกปั่นแล้วก็ไปโพสต์กันสุดท้ายเนี่ยเห็นน้องๆวงนั้นอะวง BNK48 ออกมา 3-4 คนต้องมาขอโทษกันระนาวโอ้ไอ้ตอนโพสต์นี่แบบว่าโหอลังการมากเลยนะแต่ขอโทษนี่แบบดูเขินๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอแมนด้าแกโพสต์ไว้แล้วก็เลยมีคนไปตั้งคำถาม อแมนด้าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนอันนี้อแมนด้าก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องการหายตัวไปการไม่ถูกสับสนไปนะเรื่องของการวิจารณ์วัคซีนนะอย่างที่เราเน้นย้ำไปว่าพูดได้เอาข้อมูลมาแชร์กันได้ว่าแต่ละตัวเป็นอะไรอย่างไรแต่อย่าไปด้อยค่าเพราะทุกตัวที่ใช้อยู่ได้รับการรับรองในระดับโลก WHO ต่อให้เรื่องของการป้องกันการติดเชื้อจะได้ไม่ 100% ซึ่งมันไม่มีตัวไหนได้ 100% อยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลลดการป่วยหนักแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญอันนี้สำคัญมากคือเข้าใจได้ประเด็นที่เขาออกมาเนี่ยถึงจะไม่ได้พูดโดยตรงไม่ได้แบบเปรียบเทียบโดยตรงแต่เขาอ่านสิ่งที่คุณไม่ได้โพสเขาเรียกว่าอ่านระหว่างบรรทัดหรือสิ่งที่คุณละเอาไว้เขาพยายามดูว่าคุณมีอคติอะไรอย่างไรหรือไม่เขาเรียกว่ามันเป็นเอนทีมีมเช่นนะคุณโก้อันนี้ประโยคง่ายๆของการสื่อสารนะคนดีตายไวแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพวกคุณอะอายุยืนแน่นอนอันนี้เป็นคำด่าที่แสบมากนะหรือการออกมาบอกว่าขอวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนหรือขอ mRNA เป็นวัคซีนหลักก็ต้องย้อนกลับไปดูระหว่างบรรทัดว่าปัจจุบันเราใช้วัคซีนอะไรแปลว่าวัคซีนคนที่คุณบอกไม่มีคุณภาพใช่หรือไม่แล้วเรื่องนี้ก็มีคนที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบต่อให้เขาเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้แต่เขาก็แสดงพลังทางช่องทางอื่นนะครับพาไปดู Facebook ของท่านอดีตเอกราชทูตนะคุณนริศโรจน์เฟื่องระบินเนี่ยโพสต์ข้อความไว้บอกว่าทีมงาน FC ของผมที่เชี่ยวชาญภาษาจีนไปตะลุยสื่อโซเชียลจีนมาอันนี้หลายคนที่ใช้เว่ยปัวก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะทำการแปลเม้นทัศนะของคนจีนที่มีต่อการคอเอาท์ของเหล่าดาราไทยใครเป็นใครโดนคนจีนวิจารณ์อย่างไรเชิญทัศนะเอาเองอยากเห็นเต็มๆไปดูโพสต์ของท่านทูตนะผมคงไม่ลงชื่อว่าใครอะไรอย่างไรแล้วกันเอาเฉพาะที่เขาชมแล้วกันนะบางคนก็มาวิจารณ์ดาราไทยว่าบริจาควัคซีนให้พวกเขาหมายถึงบริจาคว่าคนจีนบริจาควัคซีนให้คนไทยยังเรายังถูกด่าสมควรแล้วหรือพูดตามตรงฉันข้างคล้ายดาราบางคนขณะเดียวกันฉันก็แอนตี้ความคิดพวกเขาคนไทยเองเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้พวกเขาเป็นคนนอกที่อาศัยอยู่ในจีนฉันไม่พอใจที่พวกเขาใช้วัคซีนจีนเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองบางคนก็ชมดาราบางท่านนะครับอันนี้อ่านชื่อได้เช่นชื่นชมคุณอ้ําพัชราภาบอกว่าเป็นดาราไทยส่วนน้อยที่สนับสนุนชิโนแวคตัวเธอเองก็ฉีดชิโนแวคด้วยและมักจะบริจาคเงินช่วยกันกุศลช่วยแพทย์ช่วยคนยากจนทำไมไม่พูดกันบ้างงงกับพฤติกรรมชาวเน็ตไทยทุกวันนี้คนจีนใช้คำว่าคนไทยสมองป่วยหนักมากนะครับอันนี้ก็หนักเนาะหนักไปแล้วก็มีกรณีพากย์วิจารณ์ดาราอีกหลายคนนะแล้วก็วิจารณ์กันด้วยว่าบางคนเนี่ยก็เอาผลงานไปขายที่จีนต้นสังกัดบางช่องก็เอาละครไปลงที่จีนแต่ปล่อยให้ดาราออกมาคอเอากันแบบนี้แล้วคนจีนเขารับไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นมากคือคุณนานาไรบินา อันนี้ต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าคุณนานาเนี่ยเป็นภรรยาของคุณเวย์ไทเทเนียมไปที่สหรัฐแล้วก็ไปโพสต์ภาพจุดฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าน้ำตาจะไหลทำนองนั้นนะก็เลยทำให้คนไทยที่สหรัฐเนี่ยเขาเขียนอธิบายสถานการณ์ที่นั่นว่าคุณนานาจะมาน้ำตาไหลอะไรกันตอนนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณนานาแกโพสต์ว่าเนี่ยวัคซีนฟรีฉีดได้ที่นี่นะแกก็สะท้อนกลับมาแล้วเปรียบเทียบกับบ้านเราว่าอย่างนั้นเถอะทำให้คุณสุทธิการขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเธออาศัยอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณสุทธิการบอกว่าครอบครัวเธอเคยติดโควิดจนคิดว่าแบบจะไม่รอดแล้วใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะน้ำตาไหลก่อนที่คุณนานาจะน้ำตาไหลเนี่ยคุณสุทธิการบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนอเมริกันต้องเจออะไรบ้างภาพอาหารหมดเชลคนรอต่อแถวกักตุนในวันเงินเดือนออกยาวมากแย่งซื้อแม่กระดาษชำระอันนี้เราเคยเห็นมาแล้วนะคะผู้คนเงียบเหงาบนท้องถนนหวาดระแวงกันเองคนแห่ซื้อปืนป้องกันตัวเองเพราะถ้าเกิดอาหารขาดแคลนความยากจนก็จะเกิดการลักเล็กขโมยน้อยต้องไปหาปืนติดไว้ประจำบ้านคนตายวันละเป็นพันคนคนติดเชื้อเป็นแสนเป็นหมื่นคุณไม่น้ำตาไหลหรอคุณมาในตอนที่มันคลี่คลายแล้วมีวัคซีนแล้วคุณก็บอกว่ามันง่ายมากในการรับวัคซีนต
ตอนโควิดระบาดหนักๆในอเมริกาคุณไปอยู่ไหนทำไมไม่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนอเมริกันคุณมาแต่ตอนที่มันสุขสบายแล้วคุณอยู่เมืองไทยสบายใจเฉิบๆแต่พอเมืองไทยติดหนักหนีมาอยู่อเมริกาบอกว่าดีงั้นดีงี้ถ้าเข้าถึงง่ายงั้นงี้เพราะประเทศเขาผลิตเองไงคุณมันก็เลยได้เร็วได้ดีได้ฟรีและง่ายจากภาษีของคนที่นี่ไม่ต้องจองไม่ต้องรอเหมือนบ้านเราแล้วก็เจ้าตัวก็อธิบายนะคะว่าเธอเนี่ยติดโควิดเมื่อปีที่แล้วเดือนนี้เลยค่ะมันเป็นยังไงไม่มียาให้กลับไปรักษาเองที่บ้านถ้าอาการหนักก็เสียชีวิตที่บ้านหมอก็ไม่รู้หรอกมีแต่คนมาเก็บศพไปฝังเท่านั้นแหละผลตรวจโควิดเหรอรอเป็นอาทิตย์กว่าจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดอาการทุกอย่างมีหมดแต่ไม่มีวัคซีนค่ะคุณไม่มียาสักเม็ดไม่มีเตียงไม่เคยเรียกร้องหาเตียงไม่เคยด่าหมอด่าพยาบาลไม่เคยด่ารัฐบาลตรวจเจอกลับบ้านรักษาฟรีรักษาตัวที่บ้านเพราะคนที่นี่เขาเข้าใจว่ามันเป็นโรคเกิดใหม่ไม่มียารักษาเขาเข้าใจได้หมอก็ให้กลับบ้านก็กลับแบบงงๆครอบครัวของผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าติดโควิด6คนร้องไห้พร้อมนอนรอความตายมาแล้วแล้วคุณจะมาร้องไห้น้ำตาไหลเพื่ออะไรแล้วเธอก็บอกว่าคนอเมริกันร้องไห้มันหนักพอแล้วตายไป 600,000 กว่าเราร้องไห้กันมามากพอแล้วค่ะของคุณเพิ่งไหลเองค่ะเจ้าตัวบอกดิฉันอยู่ที่นี่ไม่เคยเลยที่จะถ่ายภาพการฉีดวัคซีนฟรีที่นี่ไปลงแม้แต่ครั้งเดียวไม่รู้จะถ่ายไปทำไมในเมื่อส่วนใหญ่ที่ไหนส่วนใหญ่ก็ฟรีค่ะครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยนะไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนอะไรก็ตามเพราะว่าเวฟ4เกิดขึ้นทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศที่เจริญแล้วที่ฉีดวัคซีนที่หลายคนเชื่อมั่นไปจำนวนมากแล้วก็ตามนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีบรรดาพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะที่ไปฉีดที่เมืองนอกเอาจริงๆนะคะจะบินไปฉีดจะอะไรถ้าศักยภาพคุณพร้อมคุณไปได้เลยแต่ขออย่างเดียวคืออย่าด้อยค่าประเทศตัวเองมีเพจท่องเที่ยวเพจหนึ่งล่าสุดเห็นคุณธกิจเพิ่งจะลงอะค่ะด้อยค่ามันทุกอย่างในประเทศนี้เลยแม้กระทั่งว่ามาที่นี่แดดร้อนมากเลยดูสิเขามีครีมกันแดดให้ฟรีที่นั่นที่นอนก็ฟรีสวัสดิการคนเสียภาษีมันดีมากๆเลยครับผมคุยกับพี่ชายคนโตผมที่ทำงานที่เวียดนามอย่างที่ทราบก่อนหน้านี้เวียดนามเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับสูงกว่าไทยอีกในการควบคุมโควิดถามว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างเห็นตัวเลขทุกวันแล้วเป็นห่วงล็อกดาวน์แล้วพี่ผมบอกว่าวัคซีนที่นั่นเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้เลยบ้านเรายังดีกว่าเยอะอย่างน้อยก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆของที่นั่นน่าจะได้เป็นต้นปีหน้าแล้วถามว่าโรงงานเขาทำยังไงเขาบอกเขาต้องปิดไม่ให้คนงานเข้าออกอยู่แต่ในโรงงาน200กว่าคนแล้วก็ต้องหาวิธีส่งอาหารเข้าไปข้างในนั่นแหละบ้านเราดีกว่าเยอะนะครับคือถ้าจะไปที่ไหนแล้วแบบทำได้เต็มที่ค่ะแต่อย่าด้อยค่าประเทศตัวเองนะครับอีกกรณีนึงนะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างไรจากกรณีที่คุณรัฐชาลีจันทร์นะครับอดีตเอกราชทูตไทยประจำคาซัคสถานโพสต์ผ่าน Facebookพูดถึงคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัตรี DES ว่ารัตรีควรหานวัตกรรมดิจิตอลใหม่ๆสนับสนุนช่วยเหลือคนไทยในขณะนี้ดีกว่าการที่ไปไล่จับคนที่คิดต่างนะครับก็เลยทำให้ทางเจ้ากระทรวง DES เนี่ยคุณชัยวุฒิโพสต์ข้อความตอบกลับบอกว่าเรียนท่านรัฐชาลีจันทร์ขอขอบคุณท่านทูตที่ได้ให้คำแนะนำการทำงานของผมระลึกถึงความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากท่านเมื่อครั้งที่เราพบกันที่คาซัคสถานขอทำความเข้าใจกับท่านทูตว่าผมไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและไม่ได้มีเจตนาไล่จับคนเห็นต่างเพียงแต่เตือนว่าการโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่บิดเบือนข้อมูลเป็นข้อความเท็จเฟกนิวส์อาจจะผิดกฎหมายไม่อยากเห็นใครถูกดำเนินคดีจึงออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดีเฟกนิวส์หลายเรื่องส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดจึงจะเป็นที่ต้องรีบแก้ปัญหาปัจจุบันเรามีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลรับมือการแพร่ระบาดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นระบบการฉีดวัคซีนการจองคิวการติดตามอาการการติดตามเรื่องของโฮมไอโซเลชันโรงพยาบาลสนามระบบเทเลเมดิซีนเราเน้นทั้งมิติการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาส่งเสริมด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับ Work from Home การทำธุรกิจออนไลน์หลายอย่างผมคิดว่าท่านทูตเป็นข้าราชการระดับสูงน่าจะทราบว่าข้าราชการต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามคำลองของธรรมในฐานะรัฐมนตรีผมยึดมั่นในหลักการนี้และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอแสดงความนับถือครับค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าทำไมเอาคนต่างชาติมาดูถูกคนไทยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าคนไทยไม่โพสต์อะไรแบบที่เราอ่านเราก็รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรยังไงแบบนี้เราก็ไม่อยากเอามาอ่านเหมือนกันค่ะเพราะรู้ว่ามันจะมีความแตกแยกเกิดขึ้นแต่บางเรื่องก็ต้องชี้แจงและเห็นว่า
มันไม่ได้มีเฉพาะด้านสีขาวด้านเดียวมันเคยมีความทุกข์ยากมันเคยมีความสาหัสมาก่อนที่เขาต้องผ่านมาถ้าคุณจะไปสงสารอะไรเขาไม่ว่าเลยค่ะคุณไปในคุณไปในที่ที่แบบทุกอย่างมันคลี่คลายขนาดคลี่คลายแล้วก็ยังติดเชื้อเยอะอะไรเยอะนะแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบเพื่อดูถูกประเทศเราแบบนี้เราก็ยอมไม่ได้นะเราไม่ได้ยกขึ้นมาเพื่อจะดูถูกคนไทยแต่ใช้คำว่าเรายกขึ้นมาเพื่อดึงสติกันหน่อยแล้วกันดึง mindset ออกมาค่ะว่าดิฉันย้ำไปนะว่าได้เลยคุณถ้าคุณมีศักยภาพพอคุณอยากจะฉีด mRNA ที่คุณมองว่าเป็นวัคซีนที่ดีอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยคุณอาจจะแบบทำไมฉันไม่ได้ฉีดในประเทศเราคือมันไม่ได้มีอิสระเสรีหรือว่ามันไม่ได้ทำง่ายเหมือนกับที่คุณคิดไงคุณคิดดูแล้วกันคุณมีเงินคุณยังไม่สามารถซื้อได้คุณต้องบินกลับไปที่ประเทศที่เขาผลิตอ่ะครับคือตอนนี้เรื่องของการดึงสติแยกแยะเนี่ยจำเป็นมากเลยนะเดี๋ยวเบรกหน้าเรื่องของกีฬาเราจะต้องมาคุยกันประเด็นนี้ด้วยก่อนจะไปกีฬาจะพาไปดูเมื่อวานเขามีชุมนุมกันเหรอแต่ผมว่าเก๋ดีนะมาเป็นขบวนแห่มีใส่ชุดธงชุดไทยมีกระบองกองยาวแต่มันผิดเวลาไงคุณก็มันผิดกฎหมายด้วย คุณเห็นไหมที่ต่างจังหวัดอะไปงานบวชงานแห่แล้วมีติดเชื้อน่ะตำรวจเอาผิดนะครับป่วยรักษาก่อนออกมาเอาผิดนะมันคือบอกแล้วว่ามาได้แต่ว่าขอให้ดูเวลากันนิดนึงอ่ะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นกลุ่มเขาชื่อกลุ่มทะลุฟ้านะแห่เทียนมุ่งหน้าไปทำเนียบจ้ะสาบแช่งใครบ้างเผาหุ่นสาบแช่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็คุณหมอยงดูเอาก็แล้วกันครับอ่ะตั้งแต่รวมกันตั้งแต่ 15:20 นนะคะออกเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทำเนียบนะใช้เส้นทางคือไปตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็เข้าตรงแยกยมราชถนนพิษณุโลกแยกนางเลิ้งแล้วก็มุ่งหน้าไปทำเนียบ 16:20 ก็ไปถึงตรงชมัยมรุเชษฐ์ตำรวจเองก็เตรียมควบคุมฝูงชนนะคะมีตู้คอนเทนเนอร์มีลวดน้ำหีบเพลงกันกลุ่มผู้ชุมนุมตลอด2ฝั่งถนนพิษณุโลกแล้วก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงอีก2คันผู้ชุมนุมก็สลับกันปราศัยนะคะก็ดีว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ปะทะกันนะจนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าให้งดเว้นให้ยกเลิกการชุมนุมนะเพราะกทม.เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศอากวากันไปซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ชุมนุมกันไปก็ทำพิธีอะไรกันไปเผาสาบแช่งเผาหุ่นรายชื่อที่บอกไป17:00 นไผ่จตุพัฒน์ค่ะบุญพัทรรักษาประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็เดินทางกลับค่ะครับเน้นย้ำว่าการชุมนุมเป็นจุดเสี่ยงสูงและผิดกฎหมายนะล่าสุดสุดสัปดาห์นี้มีข่าวว่าไบรท์ชินวัตรเนี่ยแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นนทบุรีก็ติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเอาไปติดครอบครัวด้วยเจ้าตัวเพิ่งบอกเองว่าลูกยังเล็กอยู่เนาะว่ากันไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกีฬาบ้านเรากันบ้างผลงานของนักกีฬาไทยในเวทีโตเกียวโอลิมปิกสักครู่กลับมาติดตามครับ